เห็นไม่เหมือนตอนท้าทายบัวขาวไม่ลดดีกรีถวายหมัดกำปั้นเดนมาร์กยับไม่เป็นท่าแค่ยก3ได้เรื่องเฮกันทั้งประเทศนับว่าเป็นไฟหยุดโลกเลยก็ว่าได้เมื่อบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยดวลกับนิคาสลาเซนนักชกชาวเดนมาร์กโดยทางฝ่ายจัดได้เชิญนักมวยทั้งสองถ่ายรูปร่วมกันปรากฏว่านิคาสลาเซนนักชกชาวเดนมาร์กกลับได้ท้าทายยอดนักชกขวัญใจชาวไทยด้วยการจ้องหน้าก่อนเอาหัวโขกแล้วไถไปมาล่าสุดนาทีที่ชาวไทยรอคอยก็มาถึงเมื่อวันที่27มกราคมศึกมวยไทยระดับโลกรายการ All Star Fight ครั้งที่6ซึ่งเป็นไฟท์แรกของปี2019ที่สนามชั่วคราวฝั่งตรงข้าม Illusion ถนนบางลาหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตคู่เอกรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมเริ่มยกแรกทั้งคู่ได้ปรีเข้าใส่กันทันทีบัวขาวออกหมัดสาดแข้งเข้าใส่ได้หลายทีลาเส้นพยายามเอาคืนแต่แทบไม่เข้าเป้าเจอบัวขาวโต้คืนมีสะเทือนแข้งขวาบัวขาวหนักมากจากนั้นบัวขาวโดนเตะกระจับเลยต้องพักไปแป๊บหนึ่งจากนั้นบัวขาวยังคุมเกมการชกไว้ได้ทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ยกที่2บัวขาวลุยใส่ทันทีดักต่อยสาดแข้งไม่มียั้งลาเส้นแทบจะทำอะไรไม่ได้และเริ่มล้าไปพอสมควรจากการโดนอัดอย่างหนักหน่วงและเมื่อถึงยกที่3บัวขาวเตะใส่เหมือนเดิมคู่แข่งพยายามโต้ด้วยหมัดแต่บัวขาวดุดันกว่าเยอะสาดแข้งขวาได้อย่างรุนแรงมากช่วงท้ายมาเน้นหมัดมากขึ้นเข้าหน้าลาเส้นไปหลายทีถึงกับร่วงไปกองกับพื้นโดนนับไปถึง2ครั้งก่อนที่ลาเส้นจะโดนจัดหนักไปอีกชุดหนึ่งจนถูกจับแพ้ไปในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ